ลมฟ้าอากาศกับนัทอาภาผ่องพิภาพรเจ้าค่ะพรุ่งนี้นะเจ้าคะทั่วไทยต้องระมัดระวังพายุฤดูร้อนกำลังแรงที่จะเกิดขึ้นในช่วง 5-7 เมษายนนี้แล้วคุณพี่ควรติดร่มใส่กระเป๋าไว้ตลอดเวลาก็ดีเพราะครานี้อาจจะมาหนักเลยโดยเฉพาะไทยตอนบนเริ่มต้นที่ต้องระวังนะคะกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีโอกาสเจอฝนถึง 40% เลยเจ้าค่ะภาคเหนือหนักสุดอยู่ที่ 60% แทบทั้งภาคเช่นที่เชียงรายพะเยาแพร่และก็น่านค่ะขยับมาที่ภาคอีสานนะเจ้าคะพรุ่งนี้ตกหนักหลายจังหวัดเช่นกันเช่นที่เลยหนองบัวลำพูหนองคายแล้วก็ชัยภูมิลงมาดูที่ภาคตะวันออกเจอฝนตก 30% โดยเฉพาะใน2จังหวัดคือนครนายกแล้วก็ปราจีนบุรีเจ้าค่ะและอีก1ภาคสำคัญคือภาคกลางมีโอกาสเจอฝนฟ้าคะนองถึง 40% โดยเฉพาะที่นครสวรรค์ลพบุรีแล้วก็สระบุรีเจ้าค่ะที่ว่ามาทั้งหมดทั้งมวลคือจังหวัดที่คาดว่าจะได้รับอิทธิพลจากพายุฤดูร้อนแบบเต็มๆแต่โดยรวมประเทศไทยช่วงนี้มีโอกาสเจอฝนแทบทุกภาคเลยเจ้าค่ะแม้ภาคใต้ฝนจะลดลงแต่ก็ยังมีโอกาสเจอฝน 20-40% หนักเบาต่างกันนะคะสาเหตุก็เพราะว่าภาคเหนือขณะนี้มีลมตะวันตกปกคลุมอยู่ส่วนภาคตะวันออกกับภาคกลางได้รับความชื้นจากลมตะวันออกเฉียงใต้จึงทำให้มีฝนช่วงนี้ประกอบกับอากาศที่ร้อนเจอเข้ากับมวลความเย็นจากจีนกำลังแรงระลอกใหม่ที่จะมาเยือนไทยวันพรุ่งนี้หนักเลยค่ะรอบนี้เพราะฉะนั้นคุณผู้ชมควรต้องเพิ่มความระมัดระวังอันตรายจากฝนตกหนักฟ้าร้องฟ้าผ่าลมแรงลูกเห็บที่สำคัญระวังน้ำท่วมขังน้ำป่าไหลหลากพี่น้องเกษตรกรควรระมัดระวังความเสียหายที่จะเกิดกับพืชผลทางการเกษตรในช่วงนี้เอาไว้ด้วยและเช่นเคยเจ้าค่ะไม่ควรยืนใกล้ป้ายโฆษณาขนาดใหญ่หรือต้นไม้ใหญ่ขณะเกิดฝนเพราะถ้าเจอลมแรงอาจจะล้มทับคุณพี่ได้หรือว่าเกิดฟ้าผ่าได้อันตรายมากเลยเจ้าค่ะ